ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดกิมหยงนะครับขับรถมาจากวัดนะฮะอุ้ยปลาปลาพี่เขาตัวใหญ่มากเลยอะปลาตัวใหญ่มากเลยอะกิมหยงเอ้าเราลืมหมวกกันน็อกโอ้โหแล้วก็ว่าอยู่ไอ้ทำไมมันหนักหนักลืมถอดหมวกกันน็อกโอเคก็เดี๋ยวไปเดินดูตลาดกันต่อนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยปลาอ๋อด้านหลังมันจะเป็นปลาอู้ปลาตัวใหญ่มากตรงนู้นนะทุกคนเห็นปะเราต้องเดินไปตรงนั้นเฮ้ยเขาเก็บแล้วว่าตลาดขายของด้านหลังเดินเก็บแต่อู้ตลาดใหญ่อยู่นะเนี่ยเห็นตลาดกิมหยงทุกคนอู้คนเยอะมากเยอะเวอร์อันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวให้ดูเอามันเป็นขนมเอามันเป็นน้ำตาลอันนั้นคือน้ำตาลที่มันเป็นแบบว่ากลมๆอ่ะเป็นน้ำตาลโอ้วิ่งน้ำตาลเนี่ยธัญพืชอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยเฮ้ยปลาน้อยโอ้คนเยอะอยู่นะก็เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอะเนาะคนโอ้อันนี้รู้ของใต้เบาะเยอะจังแบบพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนุนหอมมากกิมหยงเจ้า กิมหยงเจ้านะบ่แม่นกิมหยงเจ้ากิมหยงนี่เหรอหรือกิมหยงอะไรเนี่ยธัญพืชเขาจะมาซื้อกันที่กิมหยงที่ปลา220เขาเรียกอะไรปลาข้าวสารปะปลาข้าวสาร220นี่คือแม่ค้าเขาบอกว่าคนมาเลเซียมาเยอะแถวนี้เพราะว่าชายแดนมันติดกับมาเลเซียเนาะก็คือเวลาที่เขามาเขาก็ขับรถมาแป๊บเดียวเหมือนเราไปบ้านเขาอะแล้วก็ไปได้เลยเพราะมันเป็นแผ่นดินติดกันเนาะอ๋ออันนี้คือเป็นตลาดนี่ด้านหลังก็มีอุ้ยตักกันอย่างนี้ได้เลยลำไยอบแห้งก็มีนี่ปลานี่ดูโอ้โหของฝากและถั่วนี่น่ากินมากเลยอ่ะเม็ดใหญ่ๆนี่มะม่วงแค่ละร้อยนู่นถึงละ160มีแบบเขาก็แบบว่ามีหลายราคาคุณลุงบอกว่าชาบูระแปลว่าอะไรทุกคนใครที่รู้ภาษาบอกหน่อยภาษามาเลเซียเหรอคุณลุงบอกว่าชาบูระหุยนี่กุ้งถุงละร้อยอ๋อมันมีถุงละ 100ถุงละ 220แล้วแต่เนาะโอ้ยเนี่ยของเยอะเกินของอ๋ออันนี้มันเป็นตลาดสดนะด้านในก็จะมีแบบพวกของกินของใช้อะไรเงี้ยบ้าจังเต็มเลยอุ้ยขนมนมเนยขนมนมเนยด้านหลังเขาไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันนี้คือเป็นแบบตลาดด้านหลังนี่อ๋อชื่อตลาดนิวกิมหยงตลาดนิวกิมหยงก็คือตลาดกิมหยงอันใหม่นั่นเองตลาดนิวกิมหยงแล้วตลาดแบบโอกิมหยงอะโอกิมหยงอยู่ตรงไหนเอ้าขอเดินกันพาทุกคนเดินชมฮิโลจะแบบเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานเราใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะเรือน้ำมันอยู่ประมาณขีดหนึ่ง1ขีดเราไปเติมปั๊มหนึ่งเต็มถังราคา80 บาทเหลือ1ขีดนะทุกคน
หนึ่งขีดแบบหนึ่งขีดนิดๆเกือบสองอ่ะไปเติมเต็มถัง80 บาทแล้ววันนี้น้ำมันเรากระพริบคือไม่ใช่ว่าเหลือหนึ่งขีดกว่านะคือกระพริบเลยอ่ะแล้วเราไปเติมอีกปั๊มหนึ่ง50 บาทงงมากวันนี้หมดมากกว่าเมื่อวานแต่วันนี้เติม50เมื่อวานเติม80งงมีปลาปลาเค็มหมูทอดอุ้ยนี่ขนมอุ้ยมีผักอบกรอบด้วยอ่ะอุ้ยลมก็มาฝนก็จะตกนะเราก็เลยสะพายกระเป๋ามาด้วยทุกที่จะเอากระเป๋าวางไว้กับรถคราวนี้สะพายกระเป๋ามาด้วยเพราะว่ากลัวมันจะฝนตกถ้าฝนตกนี่แย่เลยอุ้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 ยรถมาคือทุกคนที่ได้ดูนี่คือเป็นมุมมองสายตานะเพราะว่าเราเอากล้องไว้ใต้จมูกเราเอากล้องไว้ตรงปากเลยทีเดียวก็คือเราหันไปไหนกล้องมันก็จะหันไปด้วยอะไรอย่างนี้นะก็คือแบบว่าฟีลว่าแบบนี่คือสายตาของคนที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้นะมันจะหันไปตามเราเราก็พยายามหันแบบหันกล้องตามที่เรามองเพื่อเราจะได้พูดได้อุ้ยร้านนี้ทำไมคนเยอะจังไก่ทอดหัดใหญ่อ๋อไก่ทอดหัดใหญ่อ๋อเนี่ยเหรออ๋อทำไมอ่ะมันมีความอร่อยอร่อยกว่าไก่ทอดหัดใหญ่ร้านอื่นยังไงทำไมคนเยอะเพราะว่าเขามีเขาอาจจะมีเพราะว่ามีชื่อเสียงนี่หรือเปล่าไก่ทอดหัดใหญ่นี่ตรงบริเวณตลาดกิมหยงแยกตลาดกิมหยงนะฮะแยกตลาดกิมหยงนี่โอ้ดูแบบว่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากเลยนะตรงเนี้ยตรงตลาดกิมหยงอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินอันนี้คือนี่ไงที่เรามาเมื่อกี้ปะเดี๋ยวลองเดินไปทางไปเหรอไปเดินไปนู้นดีก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับไปเอารถอยู่ดีแล้วคือตอนนี้คือถามว่ารถ อยู่ตรงไหนก็ลืมไปแล้วเนี่ยเดินเข้าไปด้านในคนเยอะมากไปเดินดีกว่าแล้วก็คือทุกคนก็แบบตื่นตกใจกับการใช้ GoPro 2ตัวต่อไปเราจะใช้ GoPro ตัวเดียวแล้วคนจะได้ไม่สงสัยคือคนสงสัยว่าทำไมมันเป็นแผงอะไรเงี้ยมันมีกล้อง2ตัวต่อกันเงี้ยเนาะเนี่ยไปทุกที่เลยไปภูเก็ตมาเนี่ยไปภูเก็ตคือฝรั่งถึงก็เขาบอกว่าโอ้ชู GoPro อะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ามันน่าตกใจตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงหรือเปล่าอะไรไหนอะเด็กกิมหยงนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาเดินโอ้โหโอ้โหโอ้โหสะเทือนสะเทือนตับไตไส้พุงมากเลยพี่เออมันเออมาหาเดินเล่นคือข้าวกินไปแล้วนะคลิปก่อนๆคือบางทีอาจจะไม่ได้กินข้าวในทุกๆคลิปนะทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าคาเฟ่ในทุกๆคลิปนะครับเพราะว่าคือใน1วันน่ะเราก็อาจจะไปกินข้าวแล้วตอนเช้าเข้าคาเฟ่ไปแล้วแล้วก็มาถ่ายตลาดอะไรเงี้ยฉะนั้นก็คือแต่ละคลิปมันอาจจะมีคลิปกินข้าวบ้างคลิปไปคาเฟ่บ้างคลิปไปตลาดบ้างอะไรเงี้ยนะก็แบบต่างๆกันไปนี่คือถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะไม่มีอะไรอันนี้ก็คือจะเป็นเมืองทั่วไปแต่คือเมื่อคืนเราก็ไม่ได้มาเดินนะเพราะว่าเราไปตลาดตอนกลางคืนแล้วก็แบบกลับมาก็3 4ทุ่มก็เลยนอนนี่ก็หมดแล้วประมาณนี้อุ๊ยเหมือนจะมีร้านอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนั้นร้านอะไรสักอย่างนึงเป็นร้านใบประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางกิมหยงดีกว่าฟ้าก็มาฟ้ามืดมาแล้ว
คือตกอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะที่เขาว่าคือถ้าตกอ่ะคือตกฟึบแล้วจบก็ไม่เป็นไรไงตกแล้วแบบตกแล้วแดดตกแล้วแดดตกแล้วแดดอย่างเงี้ยคือแบบเมื่อวานก็เปียกไปแล้วทีนึงอ่ะเดินย้อนกลับเราต้องไปคืนรถเขาประมาณเที่ยงนะฮะนี่มีเวลาอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งคือตอนนี้สิบโมงครึ่งก็ไปคืนสักสิบเอ็ดครึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปเดี๋ยวต้องดูน้ำมันอีกทีนึงแต่น้ำมันเพิ่งเติมมาเต็มถังเลยนะเมื่อกี้ไปทางนี้ไปทางนี้หุ้ยร้านผ้าร้านผ้าโอ้หาดใหญ่คือแบบว่าคนมาเลเซียคนจีนเต็มเลยคนจีนก็น่าจะเป็นคนจีนจากมาเลเซียปะเนาะคนจีนจากมาเลเซียคนจีนจากฮ่องกงอะไรเงี้ยน่าจะมาโอ้เปิดเพลงมันมากโมเดิร์นซาวด์โมเดิร์นซาวด์หัดใหญ่นะใครก็ได้มาซื้อให้เขาหน่อยเปิดเพลงมันอ่ะมาซื้อให้เขาหน่อยเจโอ้โหเพลงแบบว่าสุดยอดมากเลยตื่นมากเอาเดี๋ยวเข้าตรงนี้ดีกว่าร้านแว่นด้านข้างนี่คือแบบมุมมันได้เลยน่าทำคาเฟ่มากเลยแบบว่าร้านแว่นนะแต่เหมือนคาเฟ่แบบโอ้โหถ้าได้มุมทำคาเฟ่ตรงนี้รับรองเจ๋งมากเป็นมุมแบบเป๊ะด้านข้างนอกจากว่าในตลาดแล้วก็จะมีแบบด้านข้างตามอะไรต่างๆนานาเขาก็มีนะอันนี้ถนนคือด้านในเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็เดินย้อนกลับไปแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูฝั่งทางนี้ก่อนคือจะพาแบบเดินวนๆรอบๆแถวๆตลาดกิมหยงนี่แหละด้านนอกก็มีขายทุกคนหูเป็นภาษาจีนหมดเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยขอเดินดูบรรยากาศแล้วที่สำคัญคือแบบว่าเดินแล้วคือพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจว่าเราเป็นคนมาเลเซียแน่เลยเวลาที่เราแบบว่าเหมือนแบบไปถามอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพูดภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะภาษาอะไรไม่รู้หรือว่าเขาบอกว่าเป็นคนอันเนี้ยอันนี้คือเดินโรงแรมไดมอนด์อุ้ยอันนั้นโรงแรมเอเชียนมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งทุกคนก็คือมันมีแบบตลาดกิมหยงก็คืออยู่ด้านหน้าเนี่ยประมาณนี้ตลาดกิมหยงก็รู้สึกว่าฝั่งซอยนู้นซอยถัดไปอ่ะจะมีคาเฟ่อยู่ประมาณแบบ 2-3 ร้านเนาะอาจจะไปทั้งคาเฟ่นู้นซอยนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินชมพาชมกิมหยงอีกสักนิดสักหน่อยนะฮะอันนี้ก็น่าจะแบบว่าเป็นคลิปสุดท้ายที่อยู่ในหาดใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะไปไม่แน่ใจอาจจะไปห้างนะฮะอาจจะไปเซ็นทรัลหาดใหญ่หรืออาจจะไม่ได้ไปหรือยังไงเอาว่าทีหนึ่งแล้วก็ไปสนามบินนะครับวันนี้เป็นวันกลับของเราแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาในหาดใหญ่เท่าไหร่มันต้องมาอยู่จริงๆหาดใหญ่ต้องอยู่สัก2คืนเนาะมันถึงจะทั่วอาทิตย์สนิทใจอุ๊ยเอาไปก่อนได้เลยครับนี่เราข้ามทางม้าลายนะ
อ้าวไปก่อนได้เลยครับใครไปก่อนเราไปก่อนได้เลยเราขอไปก่อนอ๋อเขามาถ่ายรูปกันอ๋อมุมนี้เหรออันนี้คาเฟ่เนสกาแฟไปนี่โอ้วัดสัตว์โอ้ยฝนมาแล้วเนี่ยขนาดแดดนะเนี่ยแดดขนาดนี้แดดขนาดนี้เป็นของเธอนะร้อนมากมาถึงที่ตรงบริเวณกิมหยงนะฮะเดี๋ยวเราจะอันนี้คือเราเดินไปแล้วเมื่อสักครู่เดี๋ยวลองไปเดินดูด้านในกันต่อเห็นไหมแม่ค้ายังบอกเลยคนเยอะวันนี้แม่ค้าบอกอุ้ยมีของเรียกมีปลายคุณทำไมล่ะคุณมันจะเป็นแบบว่าฟิวผลไม้เนาะแถวนี้ของฝากของฝากของใช้ของสอยลูกครับอุ้ยพังหุ่นใส่มาสคัตเซเวลนี่ไงหูรู้ต้องละ30มันมีแบบหลากหลายราคาหลากหลายเลทเนาะ240 240 220 180ก็มีคือเราอาจจะไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงเพราะดูเม็ดแล้วอ่ะเม็ดมันคล้ายๆกันไงแต่มันอาจจะเป็นแบบเม็ดเต็มเม็ดซีกเนาะถ้าเม็ดเต็มก็อาจจะราคาหนึ่งเม็ดซีกก็อาจจะราคาหนึ่งแง่พอดีแบบว่ากินบ่อยซื้อกินบ่อยโอ้นี่อ๋อนี่ไงเม็ดมะม่วง340เม็ดจัมโบ้450เม็ดเผาสะอาด450เต็มเลยอ่ะทุกคนเยอะเกินนะทุกคนไม่มีอะไรแล้วตรงนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนี่ด้านในไปดูด้านในเดี๋ยวนี่คือบริเวณด้านในนะฮะอ๋อเนี่ยขอเดินก่อนหูของเพื่อพวกเครื่องสำอางเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากจะเป็นแบบของมาจากทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยนะก็คือของก็มาจากแบบว่ามาเลเซียโอ้คือว่าข้างนอกเยอะแล้วนะข้างในเยอะกว่าข้างในเยอะกว่าเดินไปตรงนู้นแม่ครับอุ้ยอุ้ยนี่ไงมันแม่ที่ขายในต๊อกต๊อกอ่ะเต็มเลยเอาเลยแม่ค้าให้ดูก่อนได้จ้าเม็ดมะม่วงไหมครับแม่ค้าตัวนี้คนเต็มเลยทุกคนเสื้อผ้ามันเป็นโซนแบบว่าของใช้โซนอะไรเงี้ยเนาะเอาอันนี้เป็นโซนของใช้เมื่อกี้เป็นโซนแบบของแล้วเราออกเราต้องออกไปทางไหนเราต้องออกไปทางนี้ไปออกไปทางเดิมดีกว่าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันในเนี้ยนะก็ราคาก็เริ่มต้นที่เราเห็นนะก็จะอยู่ประมาณ170สำหรับเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงก็อยู่ประมาณ170ถึง240บาทแต่ว่าถ้าแบบพิเศษหน่อยก็อาจจะขึ้นไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะประมาณแบบ300 400อะไรเงี้ยนะฮะออกไปด้านนอกกันดีกว่าอื้อขนมพิทาชิโอ้ปลาได้ละปลาหมึกกิน120คนสวยนี่ปลาสองรวมกันได้อันนี้ปลาต้องไม่ได้ปลาไม่อุ้ยเต็มเลยโอ้ร้านตามเต็มเลยอ่ะโอ้ยทางออกเดี๋ยวเราออกตรงนี้เ
ันรถติดโอเคออกมาจากด้านนอกแล้วนี่ก็คือพามาเดินเล่นที่ตลาดกิมหยงเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเนาะนี่อันนี้คือตลาดกิมหยงนิวกิมหยงอยู่ด้านหลังนะอันนี้คือตลาดรุ่นแม่แม่อยู่ข้างหน้าลูกอยู่ข้างหลังเนาะแต่ข้างหลังคึกคักกว่าด้านหน้านะตลาดลูกคึกคักกว่าตลาดแม่นะลองมาเดินดูที่ถนนนี้หน่อยถนนนิพัฒน์อุทิศนะครับเรามีเวลาเท่าไหร่ตอนนี้10:42นะฮะไหนเนี่ยขอเดินก่อนนะฮะไหนเนี่ยไม่เราดูแผนที่แล้วนะเราเหมือนมันจะมีคาเฟ่เหมือนจะมีคาเฟ่เคฟ้าถ้าไม่มีก็ไปคาเฟ่คาเฟ่นกแก้วอุ๊ยอาหารทะเลอุ๊ยด้านนู้นหรือเปล่าโหนู่นไงเขาเป็นใช่ไหมมันเป็นเหมือนโรงแรมเลยอะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแบบว่าเดินกิมหยงนะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งพักผ่อนที่คาเฟ่นกแก้วนะครับมันมีคาเฟ่นกแก้วกับคาเฟ่เนทนะกิมหยงปุ๊บปุ๊บแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อเวลาประมาณสัก10 นาทีในการเดินหารถนะเพราะว่าเนี่ยรถน่าจะอยู่ด้านหลังนะไม่รู้อยู่ตรงไหนแหละทะเบียนอะไรก็ไม่รู้นะโอ้คาเฟ่นกแก้วคาเฟ่นกแก้วคาเฟ่นกแก้วคนเป็นแสนเลยคาเฟ่นกแก้วถ้างั้นไปนี่แล้วกันไปคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆกับบขส.ดีกว่าจะได้เอารถไปคืนแล้วก็อันนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ11 โมงเช้าแล้วเพราะถ้าเราแบบอยู่แถวนี้นะมันไม่น่ามันไม่น่าจะมีที่นั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยไปข้ามไปทางนี้เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวดูกันก็คือพาเดินไปเรื่อยอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าไปเรื่อยเราต้องตั้งชื่อว่าซันนี่ไปเรื่อยแล้วนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเดินข้ามแป๊บนึงเดี๋ยวเมื่อกี้เราเดินด้านนอกแล้วเดี๋ยวหากกลับไปหารถเราเดินด้านในแล้วกันเนาะจะได้เห็นบรรยากาศแบบตลาดด้วยนะฮะโอ้เขาก็มารอแบบอันนี้เนาะเขาก็มานั่งรอไอ้นี่กันเข้ามาไอ้มันนั่งรอไก่น้ำมันเราไม่ต้องเติมก็ได้มั้งเพราะว่าเราเพิ่งเติมเสร็จปุ๊บเราก็ขับมากินหยงเลยเติมอยู่ตรงใกล้ๆนี่เองเพิ่งเติมไปแบบเต็มถังเมื่อกี้คือถ้าแบบขับประมาณ 2-3 โลแล้วไปเติมอีกรอบนึงแบบบอกเขาว่าเต็มถังเขาจะตีหัวไหมมันยังไม่เต็มอ่ะมันยังไม่ได้แบบภาษาบ้านเราเรียกว่ามันยังไม่บกพี่ออกไปด้านนอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วกันไหนอ๋อนี่เดินไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอรถนะฮะด้านในคือด้านนอกก็มีขายนะแล้วด้านในก็คือขายเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่ด้านนอกเท่านั้นนะที่มีขายอ่ะหมูทอดมันไม่ใช่หมูทอดนะเป็นขนมอ
รถเยอะไงเราต้องแบบเดินไปด้วยแล้วก็หลบรถไปด้วยมันก็เลยอาจจะบอกว่าลำบากลำบนนิดนึงในการเดินถ่ายนู่นข้างในคือถ้าแบบจะให้เดินครบคันคลันนี่น่าจะเป็นชั่วโมงอะทุกคนเพราะว่ามันเยอะตลาดกิมหยงเขามีทั้งกิมหยงมีทั้งนิวกิมหยงไงมันก็เลยแบบเยอะป่าป่าน ี่เลยด้านข้างในที่สุดเราก็มาถึงรถคือที่แรกว่าจะไปกินกาแฟไปนั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยสรุปก็คือนักท่องเที่ยวเยอะมากเต็มเลยเมื่อกี้ไปกินกาแฟนกแก้วกันเป็นนกเกาะสายไฟเลยเมื่อกี้เยอะจัดที่สภาพนกเกาะสายไฟนะที่แบบว่ามันยืนเรียงกันเนี่ยคนในร้านกาแฟก็ประมาณนั้นแหละถึงรถแล้วไปเดี๋ยวขอตัวเดินทางเอารถไปคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปรับไปคาเฟ่หรือไม่อย่างนั้นก็ไปเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับบ๊ายบาย